ข้อที่8ครับข้อ8นะขออนุญาตต่อเลยนะคุณครูข้อที่8ครับถ้า p มากกว่า q และ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อกอก่ p r มากกว่า q r ขอไข p บวก R มากกว่า q บวก R ขอาข p ลบ r มากกว่า q ลบ R จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับ อ่าชอยก็จะมีกไกลถูกขอไก่ถูกกและขอถูกนะอขอและขอถูกข้อสี่ถูกทุกข้อนะครับอ่ามาดูทีละตัวครับก่อนที่น้องจะตอบได้ว่ากขอหรือขอถูกเนี่ยน้องต้องมาดูองค์ประกอบว่าเขาให้อะไรมานะครับอย่างแรกครับถ้าเราดูไม่ผิดนะเราจะเห็นว่าคิวมากกว่าอาร์โจให้มาแล้วนะครับแล้วก็อามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะฮะก็คือพูดง่ายๆนะฮะอาของเราเนี่ย เป็นบวกแล้วก็เป็น0ูนนะครับ R ของเราเนี่ยเป็นบวกแล้วก็เป็นศูนย์นะครับเ,รเ,เป็นได้สองอันนะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับมีกอถูกแล้วอะไรอะ่ะขอถูกขอและขอถูกนะครับข้อ4ถูกทุกข้อ,อามาดูครับผิดถูกไม่เป็นไรครับพิมพ์ตอบมาเลยครับผิดก็าอายเพื่อนนิดหน่อยไม่ต้องลบนะฮะไม่ไม่ต้องลบโพสต์ไม่ต้องลบอะไรนะ ไอ้เพื่อนนิดหน่อยครับไม่กี่พันคนเองนะท่าทุกคนครับมาดูครับ PR มากกว่า QR ถูกไหมทุกคนครับเริ่มเริ่มเราเริ่มด้วยนะก็ไก่นะเราเริ่มด้วย PR บางคนถาม PR คืออะไรครับใช่อยู่ตามร้านเหล้าไม,ไม่ใช่นะครับอันนั้นอันนั้น PR ที่เป็นพิตตี้นะครับนะ PR นี่คือ P คูณ R นะครับเอาตัวอักษร P คูณตัวอักษร R นะครับยังมีค่ามากกว่า QR ไหมอ่า การที่เราจะพิจารณาว่ามันถูกหรือผิดเนี่ยนะครับน้องจะต้องรู้ว่าเดินเขาให้อะไรมาเขาให้ p มากกว่า q มานะครับการที่เราอยากรู้ว่ากอไก่ถูกไหมเนี่ยน้องต้องเอา r อาคูณทั้งสองฝั่งของสมการของอสมการตัวนี้นะครับหลายคนว่าอ้าแล้วจะคูณยังไงทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะไฮไลท์ไว้เลยนะครับ r ของเราเป็นบวกได้เป็นศูตรได้น้องฮะ เราจะเอา p คูณ r แล้วก็ q คูณ r เนี่ยมันจะมากกว่าจริงไหมถ้ามันจริงเนี่ยตอบกอไก่ถูกได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่จริงเนี่ยกอไก่แสงว่าผิดนะครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงทุกคนนะฮะเอาง่ายงาย r เนี่ยเป็นได้สองอย่างใช่ไหม r เป็นบวกกับ r เป็นศูนย์นะครับถ้า r เป็นบวกคิดง่ายๆมันก็เป็นเลขตัวหนึ่งนะครับเช่นเช่นเช่นอ่าห้า มากกว่าสิบห้ามากกว่าสองเมื่อกี้ห้ามากกว่าสิบอะไรวะเนี่ยห้ามากกว่าสองนะครับถ้า R าเป็นเลขบวกนะครับต้องเอาคูณเข้าไปสองข้างเช่น R เป็นอะไรเดียสมมุติให้ R เป็นเป็นหนึ่งนะอาเป็นสองอะชัดๆอาเป็นสนองก็เอาสองคูณทั้งสองฝั่งครับห้าคูณสองก็ได้สิบสองคูณสองก็ได้สี่ก็ยังคงมากกว่าเหมือนเดิม สรุปให้ฟังง่ายๆน้องลองไปทดๆดูสรุปให้ฟังง่ายๆครับ r เนี่ย R ่เนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามันเป็นบวกนะครับมันถูกเสมอแหละมันถูกตลอดการแหละแต่ถ้า r เป็นศูนย์ขึ้นมาสิครับเกิดปัญหาครับทุกคนครับทุกคนถ้า r เป็นศูนย์เนี่ยน้องดูตรงนี้ครับถ้า r เป็นศูนย์อ่ะยกตัวอย่างให้ดูถ้า r เป็นศูนย์เนี่ยห้าคูณศูนย์มันได้ศูนย์สองคูณศูนย์มันได้ศูนย์มันไม่ได้มากกว่าครับ มันเท่ากันครับแสดงว่าในกรณีที่ R เป็นศูนย์มันจะทําให้ตัวเนี้ไม่จริงนะครับมันไม่ได้มากกว่าถ้า R เป็นศูนย์กลับกลายว่าสองข้างของอสมการมันจะเท่ากันนะครับมันไม่ได้มากกว่าเลยนะเพราะฉะนั้นช้อยข้อกไก่เนี่ยสรุปแล้วนะมันผิดครับเพราะถ้า R เป็นศูนย์มันผิดคือถ้าข้อไหนจะจริงได้มันต้องจริงตลอดการเลยนะคร ยังขอไข่กับขอควายเนี่ยอาจารย์ชื่อว่าชัดเจนนะครับคุณครูครับชัดเจนเราเรียนมัธยมมาแล้วเนี่ยนะครับชัดเจนครับถ้า p มากกว่า q เนี่ยน้องเอาเลขบวกกันทั้งสองข้างบวกเข้าไปทั้งสองข้างเนี่ยนะ p บวก r นะครับมันย่อมมากกว่า q บวก r แน่นอนนะอันนี้ชัดเจนนะครับ เอาเลขเท่ากันทั้งสองข้างบวกเข้าไปจะเป็นเลขศูย์หรือเป็นเลขบวกก็ได้บวกเข้าไป2ข้างจะทําให้ขอไข่เป็นจริงเสมอนะฮะต่อมาข้อขอควายพี p มากกว่า q ิอยู่แล้วอันนี้โจทย์กําหนดมานะครับข้อควายเขาถามว่าแล้วถ้าลบกันล่ะทุกคนครับจะบวกหรือลบเนี่ยได้หมดครับเอา p ตั้งเอาอาไปลบนะครับลบเข้าทั้งสองข้างนะฮะยังไงยังไงมันก็ยังคงมากกว่าเหมือนเดิมนะครับ เพราะนั้นข้อขอควายก็เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะนั้นข้อนี้มีถูกขอกับคอเท่านั้นครับถูกถูกแค่กออ่ะขอกับขอเท่านั้นก็ไก่ผิดครับคำตอบข้อนี้คือขอคอถูกต้องนะครับตอบช้อยขอ้อสามครับนี่เราจะได้ทบทวนด้วยนะครับนะนะในในการติวหน้าเพจก็อย่างนี้แหละครับนะการติวในช่วงที่หนึ่งตรงนี้นครับก็เป็นการทบทวนนะครับ ให้น้องๆได้ทบทวนนะฮะคือใครจะเตรียมสอบไม่ว่าสังกัดสนามไหนก็ตามถ้าฝันน้องยังไม่เป็นจริงะน้องก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปครับ mm. น้องอย่าเฝ้าถามครับจะสมัครสอบเมื่อไหร่จะเปิดสอบเมื่อไหร่ตาคุดจะออกมาเมื่อไหร่ถ้าน้องเฝ้าน้องเฝ้าไปเลยครับประสบการณ์ที่อาจารย์เตรียมตัวสอบมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยนะครับอาจารย์ติวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับติวมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จคือเขาทําสิ่งนั้นนะทาทุกวัน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  ผิดกับคนที่ไม่ประสบความสมําเร็จครับก็จะรอว่าเปิดสอบเมื่อไรแล้วเขาค่อยอา่านหนังสือนะครับนั่นคือสิ่งที่มีความแตกต่างครับไม่ใช่เรื่องพรสวรวค์ไม่ใช่เรื่องความเก่งความอ่อนนะครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับว่าน้องเตรียมตัวดีขนาดไหนในการสอบสนามราชการก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่1น,นี้นะครับนี่คือช่วงที่1นึ่งนะหนึ่งทุ่มถึงเกือบสองทุ่มเนี่ยช่วงที่1น,นะครับ จะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยู่ในกลุ่มนะไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับเตรียมตัวต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลาคนที่อยู่ในเพจก่อนนะครับเราเจอกันทุกวันอังคารนะครับน้อยจะได้มาเจอฝึกฝนแบบนี้แหละครับนะจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับนะทุกวันอังคารเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับได้กับคณิตศาสตร์ครับไม่ยากอย่างที่คิดครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่า ปี6-3สข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉันข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับนอกจะต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมแล้วต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ํานะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทพงษงชยยัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊คณิตศาสตร์นะครับแล้ววิยยรากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะออสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ